ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกท่านในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนจบในเรื่องของการได้ทรัพยสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 1,299 ซึ่งก็เป็นการได้มาโดยนิติกรรมตามวรรคแรกและการได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมตามวรรคสองและนอกจากนั้นการขอให้เพิกถอนการได้ทรัพยสิทธิ์ทางทะเบียนก็คือมาตราต่อไปคือมาตรา 1,300 ในวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ก็ขอไปดูที่มาตรา 1,310 เลยนะคะการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหัวข้อนี้เนี่ยหมายถึงการได้กรรมสิทธิ์โดยผลของกฎหมายไม่ใช่ได้มาโดยการทำนิติกรรมซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะจำเป็นต้องใช้หลักกฎหมายเพื่อที่จะวินิจฉัยว่าผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์นะคะอย่างในเรื่องของการสร้างโรงเรือนก็มีทั้งการสร้างโรงเรือนลงในที่ดินของผู้อื่นได้แก่มาตรา 1,310 และมาตรา 1,311 ถ้าสร้างโรงเรือนในที่ดินของตนเองไม่มีปัญหาใดๆเพราะว่าเป็นทั้งเจ้าของที่ดินและสร้างโรงเรือนขึ้นมาแต่ในกรณีที่ไปสร้างในที่ดินของผู้อื่นปัญหาจะตามมาว่าผู้ใดจะได้กรรมสิทธิ์ในโรงเรือนหมายความว่าผู้สร้างซึ่งเขาเป็นคนนำอุปกรณ์ก่อสร้างวัสดุในการก่อสร้างรวมไปถึงช่างจ้างมาเนี่ยเขาจะอ้างกรรมสิทธิ์ในโรงเรือนได้หรือไม่เนื่องจากที่ดินไม่ใช่ของเขาในขณะเดียวกันเจ้าของที่ดินจะถือว่าได้กรรมสิทธิ์ในโรงเรือนในฐานะที่โรงเรือนเป็นส่วนควบของที่ดินหรือไม่เพราะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องอาศัยหลักเกณฑ์ของกฎหมายช่วยเราวินิจฉัยว่ากรรมสิทธิ์ในโรงเรือนจะเป็นของผู้ใดแต่ในกรณีที่เป็นการสร้างโรงเรือนในที่ดินของตนเองปรากฏว่ามีบางส่วนรุกล้ำเข้าไปก็จะเป็นมาตรา 1,312 เราจะเริ่มกันที่มาตรา 1,310 ก่อนเลยค่ะมาตรา 1,310 บัญญัติว่าบุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไซท่านว่าเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้นๆแต่ต้องใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนนั้นให้แก่ผู้สร้างจะเห็นได้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าหากเป็นการสร้างโดยสุจริตแม้จะสร้างลงในที่ดินของผู้อื่นเขาจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องโรงเรือนเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนแต่สิ่งที่ผู้สร้างโดยสุจริตจะได้รับก็คือจะได้การชดใช้ค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนดังนั้นสำหรับมาตรา 1,310 แล้วการให้เจ้าของที่ดินซึ่งไม่ได้เป็นผู้ปลูกสร้างมีกรรมสิทธิ์ในโรงเรือนหลังนั้นนั่นย่อมหมายความว่ากฎหมายกำลังถือว่าโรงเรือนเป็นส่วนควบของที่ดินนั่นเองแต่เพื่อความยุติธรรมเมื่อเป็นการสร้างโดยผู้สร้างสุจริตก็คือผู้สร้างเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเองสุจริตก็คือเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเองความเข้าใจนั้นจะต้องเป็นความเข้าใจที่สุจริตจริงๆคือถ้าสามารถรู้ได้ว่าอาจจะไม่ใช่ที่ดินของตนเองแต่ยังคงไม่ดำเนินการที่จะให้ชัดเจนลงไปว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินของตนเองหรือไม่ก็สร้างไปเลยด้วยความมั่นใจที่ไม่ควรจะมีความมั่นใจแบบนั้นนี่นะคะอย่างนี้เราถือว่าเป็นการไม่รู้ว่าไม่ใช่ที่ดินของตนเองแต่ที่ไม่รู้นั้นเนื่องจากเพราะตัวเองประมาทเลยอย่างไร้แรงอย่างนี้เราจะถือว่าไม่สุจริตนะคะอย่างในกอไปสร้างบ้านหลังหนึ่งนะคะลงในที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันแทนที่ในกอจะให้ตรวจสอบก่อนว่าเป็นที่ดินของตัวเองแน่หรือไม่เนี่ย
อย่างเช่นขอรังวัดแนวเขตนะคะจะได้รู้ว่าหมุดเขตเนี่ยมันตรงกับในโฉนดของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะคะหลักฐานต่างๆมันตรงกับโฉนดที่เรามีอยู่หรือเปล่าแต่ในกอก็ไม่ได้ดำเนินการเพราะฉะนั้นถ้าในกอไม่สามารถจะค้นหาหลักเขตเจอได้ด้วยตนเองเนี่ยแล้วไม่ได้ดำเนินการในเรื่องของการพิสูจน์ว่าเป็นที่ดินของตัวเองหรือเปล่ากลับใจร้อนปลูกสร้างลงไปเลยมีแต่ความเชื่อมั่นในตนเองอย่างเดียวเนี่ยนะคะอย่างนี้เราถือว่าในที่สุดถ้าปรากฏว่ามันไม่ใช่ที่ของเขาแต่เขายืนยันว่าเขาจำได้ก็คือเขาจำผิดเนี่ยมันเป็นความเชื่อมั่นที่ตั้งอยู่บนความประมาทเลยอย่างแรงของนายกเพราะฉะนั้นเราถือว่าถ้าเขาใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่บุคคลทั่วไปพึงมีเขาก็จะรู้มันไม่ใช่ที่ของเขาจึงถือว่าเป็นการไม่สุจริตนะคะในกรณีเช่นนี้เรียกว่าไม่สุจริตเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เอาความเชื่อมั่นของนายกเป็นกีนนะคะโดยนายกปิดหูปิดตาอย่างนี้ใครต่อใครก็เชื่อมั่นแบบนี้กันได้ทั้งนั้นแล้วก็จะเที่ยวไปสร้างลงในที่ดินของผู้อื่นกันเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็เชื่อได้นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยมันประมาทเกินไปเรียกว่าไม่สุจริตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้สร้างจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเชื่อก็คือในกรณีที่เชื่อว่าสุจริตอย่างแท้จริงเนี่ยเขาไม่สามารถเรียกร้องโรงเรือนได้ก็จริงอยู่แต่เขามีสิทธิ์จะได้รับค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนที่กฎหมายใช้คำว่าค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นนั้นมันไม่ได้แปลว่าให้เอาต้นทุนของการปลูกสร้างมาเรียกร้องแต่เป็นการคำนวณออกมาว่าหลังจากที่มีโรงเรือนมาปลูกสร้างอยู่ในที่ดินแปลงนี้แล้วราคาของทรัพย์ก็คือราคาของที่ดินรวมกับราคาโรงเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าตอนที่เป็นที่ดินก่อนปลูกสร้างเท่าไหร่แล้วนั่นคือความหมายของค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นราคาที่ดินและโรงเรือนเนี่ยย่อมเป็นราคาในท้องตลาดราคาบ้านพร้อมที่ดินซึ่งเป็นราคาตลาดจะทำให้เรารู้ว่าขณะนี้เนี่ยมูลค่าของที่ดินเนี่ยกำลังเป็นเท่าไหร่ลบด้วยราคาที่ดินก่อนที่จะทำการปลูกสร้างนั่นคือความหมายของค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ไปซื้ออิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นหรือจำนวนค่าจ้างที่ไปจ้างช่างมาไม่เกี่ยวดูมูลค่าของตัวทรัพย์ที่เป็นไปตามราคาในท้องตลาดเอาราคาที่ดินและโรงเรือนเป็นตัวตั้งลบด้วยราคาที่ดินก่อนมีการปลูกสร้างซึ่งเป็นราคาในท้องตลาดนะคะราคาในปัจจุบันนะคะโดยปกติแล้วเราก็จะถือราคาในวันฟ้องส่วนในวรรค2เนี่ยจะให้โอกาสเจ้าของที่ดินที่ไม่ประสงค์จะได้โรงเรือนหลังนั้นเอาไว้ในวรรค2ถ้าเจ้าของที่ดินสามารถแสดงได้ว่าไม่ได้มีความประมาทเลินเล่อจะบอกปัดไม่ยอมรับโรงเรือนและเรียกให้ผู้สร้างรื้อออกไปและทำที่ดินให้เป็นไปตามเดิมก็ได้เว้นไว้แต่การนี้จะทำไม่ได้โดยใช้เงินพอควรใช้ท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างซื้อที่ดินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามราคาตลาดก็ได้หากเจ้าของที่ดินมีหลักฐานใดๆก็ตามที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าตนไม่ใช่ตนไม่ได้ประมาทเลินเล่อที่จะแสดงความเป็นเจ้าของหมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นพวกเจ้าของที่ดินเขาทำการล้อมรั้วเอาไว้ก่อนเขาอาจจะยังไม่ได้มาทำการก่อสร้างใดๆเขาอาจจะมีการ
ล้อมรั้วหรือทำแนวอาณาเขตของเขาเอาไว้หรืออาจจะเอาต้นไม้มาปลูกอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะหรืออาจจะยังไม่ได้ปลูกบ้านแต่ทำเป็นที่เลี้ยงไก่หรือขุดบ่อเลี้ยงปลามันก็เป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์ในความเป็นเจ้าของของตัวเองดังนั้นถ้าเจ้าของที่ดินมีหลักฐานที่นำสืบให้เห็นว่าตัวเองก็ไม่ได้ประมาทเลินเล่อที่จะแสดงความเป็นเจ้าของบางอย่างเอาไว้ในที่ดินแปลงนี้อย่างนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ากฎหมายให้สิทธิ์เจ้าของที่ดินที่จะบอกปัดไม่ยอมรับโรงเรือนและให้ผู้สร้างรื้อถอนออกไปแต่การรื้อถอนมันคือการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนดังนั้นในวรรค2นี้เองจึงได้เขียนให้โอกาสผู้ปลูกสร้างที่สุจริตว่าเว้นไว้แต่การนี้จะทำไม่ได้โดยใช้เงินพอควรการนี้ก็คือการรื้อถอนนั่นเองเวลาเราเห็นคำว่านี้นั้นอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะต้องตีความนะว่ากฎหมายกำลังหมายความถึงอะไรการนี้เนี่ยนะคะกฎหมายก็ไม่ได้เขียนว่าการรื้อถอนแต่เราอ่านย้อนไปเราจะทราบว่าการนี้ในมาตรานี้คือการรื้อถอนนะคะถ้าการรื้อถอนทำไม่ได้โดยใช้เงินพอควรมีปัญหาว่าเงินพอควรคืออะไรเราจะรู้ได้ยังไงว่าค่ารื้อถอนนั้นกำลังใช้เงินเกินสมควรหรือเปล่าในหนังสือก็จะอธิบายให้เราเข้าใจว่าที่เรียกว่าใช้เงินเกินสมควรสำหรับการรื้อถอนเนี่ยคือการรื้อถอนถ้าต้องใช้เงินเกินกว่าครึ่งหนึ่งของราคาโรงเรือนที่เป็นราคาในท้องตลาดจะถือว่าเป็นการรื้อถอนที่ใช้เงินเกินสมควรค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนถ้าต้องจ่ายเกินกว่าครึ่งหนึ่งของราคาโรงเรือนแทนที่จะต้องรื้อถอนไปก็จะต้องเปลี่ยนเป็นให้ผู้ปลูกสร้างซื้อที่ดินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามราคาตลาดแทนในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่ได้ประมาทเลินเล่อเจ้าของที่ดินมีสิทธิ์ที่จะให้ผู้ปลูกสร้างแม้จะปลูกสร้างโดยสุจริตก็ตามต้องทำการรื้อถอนไปและทำที่ดินให้เป็นไปตามเดิมโดยไม่ต้องไปจ่ายค่าทดแทนในการรื้อถอนนะคะแต่ถ้าหากการรื้อถอนนั้นไม่สามารถทำได้โดยใช้เงินพอควรอย่างนี้จะไม่สามารถบังคับให้รื้อถอนได้จะต้องให้เจ้าของให้ผู้ปลูกสร้างซื้อที่ดินไปแทนโดยเราก็ดูว่าที่ดินที่ผู้ปลูกสร้างบ้านจะต้องซื้อกันทั้งแปลงหรือจะต้องซื้อเพียงแค่บางส่วนก็ตัดแบ่งขายให้เขาไปต่อไปการสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตในมาตรา1311บัญญัติว่าบุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตใช้บุคคลนั้นต้องทำที่ดินให้เป็นไปตามเดิมแล้วส่งคืนเจ้าของเว้นแต่เจ้าของจะเลือกให้ส่งคืนตามที่เป็นอยู่ในกรณีเช่นนี้เจ้าของที่ดินต้องใช้ราคาโรงเรือนหรือใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนนั้นแล้วแต่จะเลือกการสร้างโดยไม่สุจริตก็คือรู้อยู่ว่าที่ดินแปลงนี้ตนไม่มีสิทธิ์ที่จะปลูกสร้างรู้อยู่ว่าที่ดินไม่ใช่ของตนเองดังนั้นในกรณีที่รู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่าที่ดินไม่ใช่ของตนเองแม้จะได้รับอนุญาตให้มาปลูกเราก็ยังถือว่าเป็นการปลูกโดยรู้อยู่ว่าที่ดินไม่ใช่ของตนเอง
ตัวอย่างเช่นการที่บิดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินอนุญาตให้บุตรปลูกบ้านลงในที่ดินของบิดาพ่ออนุญาตให้ลูกปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินของพ่อดังนั้นลูกจึงมาปลูกบ้านแต่ลูกปลูกบ้านก็รู้อยู่ว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของพ่อเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นการสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยผู้สร้างไม่สุจริตมีสิทธิ์ในการสร้างโรงเรือนเนื่องจากได้รับอนุญาตจากพ่อเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้การสร้างโรงเรือนโดยมีสิทธิ์ในการปลูกสร้างเป็นเรื่องข้อยกเว้นที่ทำให้โรงเรือนไม่เป็นส่วนควบของที่ดินเป็นข้อยกเว้นไม่เป็นส่วนควบประการหนึ่งตามมาตรา146วรรคแรกนี่นะคะ146ตอนท้าย146มีวรรคเดียวแต่เราแบ่ง146เป็น2ข้อข้อยกเว้นไม่เป็นส่วนควบนะคะสร้างบ้านลงในที่ดินของพ่อโดยพ่ออนุญาตเพราะฉะนั้นลูกไม่บุกรุกนะคะเพราะได้รับอนุญาตถ้าอยู่ดีเขาไม่เคยออกปากอนุญาตนะคะอยู่ดีๆเข้าไปสร้างแน่นอนบุกรุกนะคะบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาแต่การเข้าไปโดยได้รับอนุญาตเราก็จะเห็นได้ว่าไม่มีความผิดใดๆในทางกฎหมายอาญาแต่ในขณะเดียวกันโรงเรือนที่ปลูกสร้างเป็นข้อยกเว้นไม่เป็นส่วนควบก็คือวันดีคืนดีลูกเขามีที่อยู่แล้วเขาจะรื้อไม้ต่างๆออกไปเพื่อไปสร้างบ้านของเขาเองอย่างนี้เนี่ยพ่อจะถือว่าบ้านเป็นส่วนควบไม่ได้แต่ในกรณีที่ตกลงกันตั้งแต่แรกว่าถ้ามาปลูกก็ปลูกได้แต่ถ้าเกิดจะไปอยู่ที่อื่นบ้านหลังนี้ก็ยกให้พ่อเอาไว้เลยอย่างนี้จะถือว่าเป็นการยกกรรมสิทธิ์ซึ่งคนละเรื่องกับข้อยกเว้นไม่เป็นส่วนควบเราจะไปอ้างข้อยกเว้นอีกไม่ได้แล้วเพราะเราได้พูดเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะยกให้พ่อแม้ว่าเราจะไปจากที่นี่ก็ตามอย่างนี้เนี่ยพ่อจะอ้างสิทธิ์ได้ตามข้อตกลงที่ทำสัญญากันแต่ถ้าไม่ได้พูดอะไรเลยแปลว่าวันไหนที่ลูกอยากจะรื้อไปสร้างที่อื่นลูกย่อมมีสิทธิ์รื้อถอนหรือการที่พ่อให้ลูกรื้อก็ได้เหมือนกันเพราะเป็นการสร้างโดยไม่สุจริตโดยพ่อไม่ต้องจ่ายค่ารื้อถอนนะคะการสร้างโดยไม่สุจริตเนี่ยในมาตรา 1311 จะให้คำตอบแก่เราว่าบุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตใช้ท่านว่าบุคคลนั้นต้องทำที่ดินให้เป็นไปตามเดิมและส่งคืนเจ้าของดังนั้นการสร้างโดยรู้อยู่ถือว่าเป็นการสร้างโดยไม่สุจริตบุคคลนั้นต้องทำที่ดินให้เป็นไปตามเดิมแล้วส่งคืนเจ้าของจะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้พูดถึงการชดใช้เงินในการรื้อถอนแต่อย่างใดนะคะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็มักจะเห็นเจ้าของที่ดินถ้าอยากให้คนที่เข้ามาปลูกอยู่ในที่ดินของตัวเองรื้อออกไปก็จำเป็นจะต้องจ่ายค่ารื้อถอนนะคะเพื่อที่จะได้ให้เขารื้อออกไปแต่ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟ้องร้องกันคนที่มาปลูกเนี่ยเขาต้องรื้อของเขาไปโดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆแต่นอกจากนั้นเนี่ยในมาตรา 1311 ตอนท้ายบัญญัติว่าเว้นแต่เจ้าของจะเลือกให้ส่งคืนตามที่เป็นอยู่ก็หมายความว่าเจ้าของที่ดินอาจจะเรียกให้รื้อถอนออกไปและทำที่ดินให้เป็นไปตามเดิมก็ได้หรือเจ้าของที่ดินจะเลือกให้ส่งคืนตามที่เป็นอยู่ก็ได้ในกรณีที่เจ้าของที่ดินเลือกให้ส่งคืนตามที่เป็นอยู่ก็คือไม่ต้องรื้อนั่นเองในกรณีเช่นนี้เจ้าของที่ดินต้องใช้ราคาโรงเรือนหรือใช้ค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนนั้นตามแต่จะเลือกถ้าหากเจ้าของที่ดินไม่ได้บังคับให้รื้อถอนแปลว่าเจ้าของที่ดินกำลังจะอ้างกรรมสิทธิ์ในโรงเรือนนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของที่ดินจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ปลูกสร้างส่วนจำนวนที่จะต้องจ่ายเนี่ยมีให้เลือกว่าจะใช้ราคาโรงเรือนหรือใช้ค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ้นก็ได้ก็ให้เจ้าของที่ดินตัดสินใจว่าจะจ่ายเงินจำนวนไหนให้กับผู้ปลูกสร้างต้องใช้ราคาโรงเรือนก็หมายถึงต้นทุนในการปลูกสร้างส่วนค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นก็คำนวณทำนองเดียวกับในมาตรา 1310 เพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดจะบอกว่าเอางั้นคุณไม่ต้องรื้อก็ได้
แต่ว่าคุณต้องออกไปแล้วนะเพราะว่าเราไม่ให้คุณอยู่แล้วแต่คุณไม่ต้องรู้ก็ได้เรายินดีจ่ายเงินให้คุณจำนวนเงินที่จะจ่ายอาจจะเป็นราคาโรงเรือนหรือเป็นค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นก็ได้ถ้าดูจากค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นก็คือดูมูลค่าว่าราคาที่ดินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หลังจากมีโรงเรือนมาปลูกนะคะนี้ที่เรียกว่าราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนคิดถึงสภาพของความเป็นจริงว่าที่ดินแปลงหนึ่งก่อนทำการปลูกสร้างเนี่ยเราอาจจะเห็นมันเป็นที่ดินเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังมีต้นหญ้าขึ้นเต็มไปหมดที่ดินพวกนั้นยังไม่มีการเตรียมเพื่อทำการปลูกสร้างราคาก็จะไม่แพงขายที่ดินแล้วให้ไปถมเองนะคะแน่นอนราคาเนี่ยมันจะเรียกเหมือนที่ดินถมแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นราคาที่ดินก่อนปลูกสร้างราคาจะน้อยนะคะทีนี้พอเราคิดจะปลูกบ้านลงในที่ดินสักแปลงเนี่ยแน่นอนที่สุดอย่างแรกที่น้องทำคือเราต้องทำการปรับหน้าดินก่อนปรับหน้าดินก็คืออาจจะจ้างดินมาถมหรือทรายก็แล้วแต่ให้ดินมันเรียบก่อนเพราะฉะนั้นราคาที่ดินก่อนถมกับราคาที่ดินหลังถมก็แตกต่างกันค่ะหลังจากนั้นปลูกบ้านลงไปอีกหนึ่งหลังเพราะฉะนั้นราคาบ้านพร้อมที่ดินมันจะแพงกว่าราคาที่ดินเปล่านี่คือความหมายที่ว่าค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นก็คำนวณจากมูลค่าทางการตลาดเลยนะคะส่วนราคาโรงเรือนอันนี้จะดูถึงพวกวัสดุค่าจ้างช่างราคาโรงเรือนหรือถ้าจะให้ง่ายในการคำนวณอาจจะคำนวณตามที่สำนักงานที่ดินเขาคำนวณราคาออกมาก็ได้ต่อไปการสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นแล้วรุกล้ำในมาตรา 1312 การสร้างโรงเรือนรุกล้ำที่ดินของผู้อื่นในกรณีที่ผู้สร้างสุจริต 1312 วรรคแรกบัญญัติว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้นแต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดินการสร้างโรงเรือนลุกล้ำที่ดินหมายความว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ดินของตัวเองเป็นการสร้างลงในที่ดินของตัวเองแต่อาจจะมีบางส่วนนะคะที่ลุกล้ำเข้าไปอยู่ในที่ดินของผู้อื่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะถือว่าส่วนที่ลุกล้ำอยู่ในความหมายของโรงเรือนหรือไม่เนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาว่าส่วนนั้นเป็นส่วนควบของโรงเรือนหรือไม่ถ้าเป็นส่วนควบของโรงเรือนก็แปลว่าเป็นการสร้างโรงเรือนลุกล้ำอย่างเช่นสร้างบ้านลงในที่ดินของตนเองแล้วเมื่อสร้างเสร็จพบว่าหลังคาลุกล้ำเข้าไปในที่ดินข้างเคียงหรือระเบียงบ้านลุกล้ำหรือตัวฝาผนังนะคะหรือคานบ้านได้ก่อลุกล้ำเข้าไปในที่ดินข้างเคียงอย่างนี้เนี่ย
บรรดาหลังคาหรือระเบียงบ้านหรือฝาผนังอะไรเหล่านี้เนี่ยอยู่ในความหมายของโรงเรือนทั้งนั้นคือเป็นส่วนควบของโรงเรือนในกรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าถ้าเป็นการสร้างรุกล้ำโดยสุจริตก็คือไม่ได้ปล่อยปละละเลยที่จะตรวจสอบว่าเขตแดนควรจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าในการก่อสร้างเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดแล้วรุกล้ำก็ได้ทั้งที่ก็ได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าเขตแดนเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ในที่สุดเนี่ยมีการก่อสร้างที่รุกล้ำเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกับการที่เจ้าของที่ดินไม่ได้สนใจว่าเขตแดนของตัวเองกับเพื่อนบ้านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสร้างเลยเพราะฉะนั้นในกรณีที่ปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบแนวเขตนะคะเราถือว่าเป็นการสร้างรุกล้ำโดยไม่สุจริตแต่ถ้าสุจริตอย่างไรก็ดีมันก็รุกล้ำในที่สุดเพราะช่างเนี่ยเขาอาจจะปาเอียงหรืออะไรก็ได้นะคะไม่แน่นะคะทั้งที่เราก็ทำแนวเอาไว้แล้วว่าเขตที่ดินของเราอยู่แค่ตรงไหนแต่เวลาสร้างเนี่ยปรากฏว่ามันพลาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เราก็ยังถือว่าเป็นการสร้างลุกล้ำที่สุจริตซึ่งผู้สร้างต้องสืบให้เห็นว่าตัวเองได้ดำเนินการในทางสุจริตแล้วแต่มันก็ยังมีการลุกล้ำเกิดขึ้นทีนี้ถ้าหากไปพบว่าลุกล้ำในระหว่างที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็ไม่ได้ให้แก้ไขการก่อสร้างเพื่อไม่ให้มันลุกล้ำไม่ได้ให้ทำการรื้อเพื่อไม่ให้มีการลุกล้ำในระหว่างที่ยังสร้างอยู่เพราะฉะนั้นแบบนี้เราถือว่าทราบแล้วว่ามีการลุกล้ำแต่ไม่ได้ทำการแก้ไขทั้งที่ในขณะนั้นเนี่ยสามารถทำการแก้ไขได้จึงถือว่าเป็นการลุกล้ำที่ไม่สุจริตถ้ารู้ว่าลุกล้ำในระหว่างปลูกสร้างแล้วไม่แก้ไขแปลว่าตั้งใจนะคะแปลว่าตั้งใจที่จะปล่อยไว้แบบนั้นคือไม่สุจริตต้องนำสืบให้ศาลเชื่อว่าสุจริตอย่างแท้จริงจึงจะนำวรรคแรกไปปรับได้จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นการสร้างลุกล้ำที่สุจริตเนี่ยเจ้าของโรงเรือนเป็นเจ้าของโรงเรือนอยู่เหมือนเดิมคือส่วนที่ลุกล้ำก็ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าของที่ดินที่ถูกลุกล้ำเนี่ยไม่มีสิทธิ์ให้มารื้อถอนเพราะกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ปลูกสร้างถ้ายังยืนยันที่จะไม่แก้ไขก็ได้เพราะกฎหมายถือว่าโรงเรือนทั้งหลังแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นก็ตามก็ยังเป็นของเขาอยู่ทั้งหลังเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยจะมีการได้ใช้ประโยชน์บางส่วนเข้าไปในที่ดินข้างเคียงการจ่ายเงินเป็นค่าใช้ที่ดินเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของที่ดินที่เราไปลุกล้ำที่เขาลักษณะของการได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าภาระจำยอมลักษณะนี้ตรงกับภาระจำยอมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการได้ภาระจำยอมก็คือได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้อื่นจากการที่สร้างโรงเรือนลุกล้ำโดยสุจริตจะเห็นได้ว่าในมาตรา1312วรรคแรกนี้เองเจ้าของที่ดินที่ถูกลุกล้ำจะต้องไปจดทะเบียนสิทธิ์เป็นภาระจำยอมต้องจดทะเบียนภาระจำยอมให้แก่ผู้ปลูกสร้างลุกล้ำที่สุจริตต่อภายหลังโรงเรือนสลายไปทั้งหมดเจ้าของที่ดินจะเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนเสียก็ไ
ถ้าหากปรากฏว่าในภายหลังส่วนที่ลุกล้ำได้ผุพังไปอย่างนี้เนี่ยเรื่องของภาระจำยอมก็จะระงับลงจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ่ายเงินค่าใช้ประโยชน์ในที่ดินอีกเพราะว่าส่วนที่ลุกล้ำมันได้ผุพังไปแล้วและในขณะเดียวกันเจ้าของที่ดินที่ถูกลุกล้ำเขาก็เรียกให้ไปจดทะเบียนเพิกถอนภาระจำยอมได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้างโดยสุจริตแล้วปรากฏว่าลุกล้ำเนี่ยเนื่องจากส่วนที่ลุกล้ำเป็นส่วนควบของโรงเรือนเจ้าของที่ดินจะได้รับการดูแลจากกฎหมายตรงที่ว่าถ้าหากเขาดูแล้วการรื้อถอนเนี่ยมันจะทำให้ตัวบ้านเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนเสียหายก็ไม่จำเป็นต้องรื้อถอนคุณก็คิดดูว่าหลังจากที่ปลูกสร้างเสร็จแล้วถ้าเราจะต้องมาทุบทิ้งเนี่ยแม้จะเป็นการทุบบางส่วนก็จริงอยู่แต่ว่ามันจะกระเทือนหมดอย่างปูนเนี่ยพอเราฉาบแล้วมันก็เป็นเนื้อเดียวกันพอเราทุบเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับเราเอามีดไปตัดนะคะมันจะมีรอยแตกร้าวไปยังส่วนอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าสร้างแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะต้องไปทำให้มันกระทบกระเทือนเรื่องนี้จะแต่จำเป็นจริงๆทีนี้ในกรณีที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรื้อได้ก็ไม่จำเป็นต้องรื้อนะคะเนื่องจากมีพื้นฐานของความสุจริตในการกระทำของตัวเองอยู่แต่เมื่อได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินผู้อื่นจึงต้องจ่ายเงินค่าใช้ที่ดินการที่กฎหมายใช้ว่าจ่ายเงินเป็นค่าใช้ที่ดินเนี่ยก็คือต้องดูว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการลุกล้ำเนี่ยควรจะต้องชดเชยเป็นเงินให้กับเจ้าของที่ดินเขาเป็นจำนวนเท่าไหร่จ่ายเงินในเรื่องของการได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้อื่นซึ่งไม่ใช่เป็นการที่เราไปเช่าหรือเป็นการที่เราไปซื้อที่ดินเราต้องมองให้เห็นความแตกต่างของภาระจำยอมที่เกิดขึ้นว่ามันไม่ใช่การทำสัญญาซื้อขายหรือการทำสัญญาเช่าซึ่งถ้าเราเรียนแล้วเราจะรู้ว่าซื้อขายก็ดีเช่าก็ดีภาระจำยอมก็ดีมันมีมูลนี่ที่แตกต่างกันเป็นเรื่องคนละเรื่องนะคะที่เน้นว่าไม่ใช่เช่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเราสรุปกับตัวเองว่าตกลงก็จ่ายเงินเข้าไปแล้วเราก็มักจะเขียนลงไปในสมุดคำตอบว่าจ่ายเงินเป็นค่าเช่าเข้าไปเนี่ยมันไม่มีการทำสัญญาเช่าเกิดขึ้นถ้าเช่าก็เช่าจริงๆนะคะแต่นี้มันเป็นเรื่องภาระจำยอมคือการที่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้อื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นนักกฎหมายเนี่ยการที่เราจะใช้คำอะไรสักคำหนึ่งเนี่ยมันต้องระมัดระวังกว่าคนปกติทั่วไปอย่างคนนอกเนี่ยพอเราไปอธิบายให้เขาฟังเขาก็อาจจะสรุปเลยว่าอ๋อเช่าเขาใช่ไหมทีนี้ถ้าไม่ใช่ผู้เรียนกฎหมายเนี่ยเราจะไปอธิบายซ้ำซากว่าเฮ้ยไม่ใช่เช่านะคุณภาระจำยอมแต่ในโลกของคนภายนอกอาจจะไม่รู้จักภาระจำยอมแต่เราเรียนแล้วเรารู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนนอกเขาก็อ๋อจ่ายเขาไปก้อนนึงก็เหมือนซื้อสิแต่ไม่ได้มีการซื้อเพราะถ้าซื้อต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่เราไม่ได้กรรมสิทธิ์ใดๆเราแค่ได้ประโยชน์ที่ไม่ต้องรู้ก็เป็นเรื่องภาระจำยอมนะคะเอาทีนี้จะเห็นได้ว่าภาระจำยอมเนี่ยมันจะไม่อยู่คงทนถาวรเว้นแต่เจ้าส่วนที่ลุกล้ำเนี่ยมันถูกพังแล้วก็อย่างนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีภาระจำยอมกันอีกก็ไปเพิกถอนการจดทะเบียนเสียการได้ภาระจำยอมตามมาตรา 1342 เป็นการได้ภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายเนื่องจากมันไม่ใช่ความสมัครใจของเจ้าของที่ดินทั้งสองแปลงที่จะทำให้เกิดภาระจำยอมการเกิดภาระจำยอมอาจจะเกิดโดยนิติกรรมก็ได้ด้วยความสมัครใจก็ได้หรือสำหรับมาตรา 1312 เนี่ยเป็นการเกิดโดยกฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องภาระจำยอมถ้าเราเรียนไปถึงบทที่14นะคะเป็นบท
ของภาระจำยอมและเราก็ไปเรียนกันให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในบทที่14ส่วนการปลูกสร้างรุกล้ำโดยไม่สุจริตผลจะเป็นประการใดในกรณีที่รุกล้ำโดยไม่สุจริตนั้นวรรค2บัญญัติว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างรื้อถอนไปและทำที่ดินให้เป็นไปตามเดิมโดยผู้สร้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็ได้เป็นการสร้างรุกล้ำโดยไม่สุจริตสิทธิ์ในการไม่รื้อถอนมันก็จะหมดลงเพราะเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตกฎหมายไม่รองรับการรื้อถอนถ้าเจ้าของที่ดินข้างเคียงเขาบังคับให้เรารื้อถอนเขามีอำนาจบังคับเพราะเป็นการสร้างรุกล้ำที่ไม่สุจริตส่วนค่าใช้จ่ายในการทำให้เหมือนเดิมทำให้ไม่มีการรื้อถอนก็ต้องจ่ายเองในเรื่องของการสร้างโรงเรือนลุกล้ำเนี่ยหมายความว่าในตอนสร้างโรงเรือนหลังนี้ครั้งแรกแล้วมีการลุกล้ำเราจึงจะถือว่าเป็นเรื่องของการสร้างโรงเรือนลุกล้ำในกรณีที่เราสร้างบ้านมาพักหนึ่งแล้วแล้วเรามาต่อเติมบ้านภายหลังจากการต่อเติมจึงมีการลุกล้ำเกิดขึ้นมาตรา 1312 จะไม่นำไปปรับกับการต่อเติมบ้านเพราะถือว่าการที่เราสร้างเสร็จแล้วใช้ประโยชน์ไปแล้วเรารู้แล้วว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนบริเวณของเรามีแค่ไหนอะไรไงมันพอที่จะให้เราได้รู้ข้อเท็จจริงเหล่านั้นแล้วดังนั้นพอเราต่อเติมและลุกล้ำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสิ่งการที่เราทำโดยไม่มีใครเชื่อว่าเราไม่รู้ว่าเขตตรงไหนนะคะเพราะเราจะกลายเป็นคนผิดปกติขึ้นมาแล้วนะคะอยู่มาตั้งนานแล้วจะอ้างว่าโอ๊ยฉันไม่รู้ว่าเขตของฉันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคะเราเป็นคนผิดปกติอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่มีกฎหมายอะไรจะไปรองรับเราเลยนะคะแต่ถ้าเราสร้างครั้งแรกเนี่ยยังถือได้ว่าเราเป็นผู้มาใหม่นะคะยังเซ่อๆซ่าๆอยู่เนี่ยนะคะยังพออภัยค่ะไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคะพอภัยค่ะแต่อยู่มาพักนึงแล้วแล้วมาต่อเติมแล้วยังมาอ้างความสุจริตเนี่ยมันก็คงไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของการต่อเติมแล้วลุกล้ำแม้ว่าจะซื่อใสบริสุทธิ์คือสุจริตนะคะแต่กฎหมายเนี่ยไม่รองรับเราเราได้แต่ต้องรื้ออย่างเดียวนะคะรื้ออย่างเดียวการที่อาจารย์บอกว่ากฎหมายไม่ได้คุ้มครองแปลว่าเขตของเราอยู่แค่ไหนเราก็ต้องใช้แค่นั้นถ้าข้างๆเขาบอกว่าคุณต้องรู้ความเสียหายของคุณมันจะบุบจะเล่าจะอะไรเราไม่สนใจเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขตคุณอยู่ตรงไหนจะมาอ้างความสุจริตเนี่ยไม่มีกฎหมายสนับสนุนและถ้าที่ดินข้างเคียงเขายืนยันให้เราทำไม่ให้มีการลุกล้ำเราก็จำเป็นต้องทำ1312ไม่ใช้กับการต่อเติมใช้กับการสร้างโรงเรือนครั้งแรกนอกจากนั้นส่วนที่ลุกล้ำจะต้องเป็นโรงเรือนหรือส่วนควบของโรงเรือนเพราะฉะนั้นที่เราเรียนเรื่องส่วนควบเราจะเอามาปรับใช้กันในมาตรา 1312 คือเราต้องดูว่าส่วนที่ลุกล้ำเป็นส่วนควบหรือเปล่าอย่างบ้านหลังนึงเนี่ยพวกหลังคาพวกฝาผนังพวกฐานรากอะไรพวกนี้นะคะคานเนี่ยเป็นโรงเรือนแน่นอนระเบียงบ้านบันไดขึ้นชั้นบนอะไรพวกนี้เป็นโรงเรือนแน่นอนแต่ถ้าเราสร้างบ้านแล้วหลังจากนั้นเราติดเครื่องปรับอากาศปรากฏว่าส่วนของเครื่องปรับอากาศมันจะมีตัวพัดลมที่เขาเรียกคอมเพรสเซอร์นี่นะคะมันต้องอยู่นอกบ้านถ้าเกิดส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศนะคะมันยื่นล้ำเข้าไปในที่ดินข้างเคียงอย่างนี้เราย้ายไปยังบริเวณอื่นที่ไม่ไปยุ่งกับเขาได้เครื่องปรับอากาศไม่ใช่ส่วนควบของโรงเรือน
การที่เราย้ายที่เราติดตั้งฝั่งนี้มันไปอยู่ในที่เขายื่นเข้าไปในที่เขาอย่างนี้เราก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นซะมันก็ไม่ลุกล้ำขึ้นมาการย้ายคอมเพรสเซอร์ไม่ได้ทำให้ตัวบ้านกระทบกระเทือนแต่คุณต้องเสียตังค์จ้างช่างเข้ามาย้ายเพราะมันต้องต่อท่อใหม่อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลำบากแต่มันไม่ได้เป็นส่วนควบเราจำเป็นต้องย้ายนะคะมันจะไม่เหมือนการที่เราต้องทุบหลังคงหลังคาฝาผนังระเบียงบ้านในพวกนี้อันนั้นคือส่วนหนึ่งของตัวบ้านนอกจากเครื่องปรับอากาศซึ่งไม่ใช่ส่วนควบของโรงเรือนแล้วพวกท่อน้ำประปาเดินมาจากมิเตอร์หน้าบ้านเนี่ยนะคะเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยบางทีก็ฝังท่อน้ำประปาในเขตที่ดินข้างเคียงเหมือนกันก็ย้ายเข้ามาในที่ดินของตัวเองซะท่อน้ำประปาท่อระบายน้ำถังส้วมอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะบางทีก็ขุดถังส้วมรองรับจากห้องน้ำของตัวเองแต่ไปขุดลุกล้ำในที่ดินผู้อื่นก็ย้ายที่ค่ะขุดย้ายซะให้มันเข้ามาในบริเวณที่ดินของตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าพวกท่อระบายน้ำก็ดีถังส้วมก็ดีท่อประปาก็ดีพวกนี้ไม่ใช่ส่วนควบของโรงเรือนในกรณีของรั้วนะคะรั้วไม่ใช่ส่วนควบของโรงเรือนเพราะรั้วก็คือรั้วบ้านก็คือบ้านดังนั้นถ้าเราสร้างบ้านเสร็จแล้วเราสร้างรั้วสร้างแนวเขตแต่ปรากฏว่าเราไปเทคานรั้วลุกล้ำที่ดินของผู้อื่นอย่างนี้เราก็ได้แต่ต้องขยับรั้วเข้ามาเพราะรั้วไม่ใช่โรงเรือนเราจะไปอ้าง1312กับสิ่งที่ไม่ใช่โรงเรือนไม่ได้มาตรา1312ต้องการให้ความคุ้มครองโรงเรือนเพราะบ้านเนี่ยถ้าเราต้องทุบเทิบอะไรเนี่ยมันก็จะล้าวไปกันใหญ่รั้วไม่ใช่โรงเรือนบางครั้งสร้างโรงรถต่างหากหรือสร้างครัวต่างหากจากตัวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยรั้วนะคะโรงจอดรถนะคะก็ไม่ใช่โรงเรือนรั้วก็ไม่ใช่โรงเรือนครัวที่สร้างนอกบ้านเราไม่ถือว่าเป็นโรงเรือนนะคะเราใช้ทำครัวนะคะเว้นแต่คุณจะอนุญาตให้ใครไปนอนในครัวนั่นเป็นข้อยกเว้นเลยค่ะปกติแล้วเราก็นอนในบ้านนะคะครัวก็ไปทำครัวนะคะไม่งั้นจะเรียกครัวได้ไงจะเรียกบ้านไปเลยสิคะถ้านอนในครัวนะคะเดี๋ยวคุณจะต่อสู้ว่าครัวนี่ฉันนอนอ้าวใครก็ให้คุณนอนในครัวบางทีก็ทำครัวแยกออกมาก็มีนะคะเพื่อที่จะให้กลิ่นอาหารมันไม่รบกวนแต่ไปสร้างครัวแล้วไปลุกล้ำข้างเคียงเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่ใช่ส่วนในส่วนหนึ่งของโรงเรือนนะคะการสร้างก็ดูถ้ามันเป็นส่วนควบแน่นอนก็ดูว่าเป็นการสร้างที่สุจริตหรือไม่แต่ในกรณีที่ดูแล้วไม่ใช่ส่วนควบมันจะไม่มีกฎหมายรองรับคือต้องรื้อถอนอย่างเดียวต้องแก้ไขซะอย่างเดียวแต่ถ้าหากเจ้าของที่ดินข้างเคียงเขาเกิดใจดีขึ้นมาแม้ว่ามันจะไม่ใช่ส่วนควบเขาก็ยินดีที่จะไม่ให้คุณรื้อถอนอย่างนี้คุณต้องจ่ายเงินเป็นค่าใช้ที่ดินให้เขาเพราะมีเรื่องของภาระจำยอมซึ่งเขายินดีที่จะให้มันเป็นเช่นนั้นแม้จะไม่ใช่ตัวโรงเรือนก็ได้ค่ะเป็นการได้ภาระจำยอมโดยนิติกรรมด้วยความสมัครใจก็ได้สิทธิ์ในการขอให้รื้อถอนเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่มีอยู่ตลอดไปบางครั้งผู้อ้างสิทธิ์ให้รื้อถอนอาจจะเป็นผู้รับโอนที่ดินแปลงข้างๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าการที่เราสร้างเสร็จแล้วที่ดินข้างๆเขาไม่ว่าอะไรเราจะทำให้เราได้สิทธิ์อย่างนั้นตลอดไปเจ้าของที่ดินที่เปลี่ยนหน้ามาอยู่ข้างๆเขาอาจจะมาใช้สิทธิ์ทางกฎหมายให้เรารื้อถอนส่วนที่ลุกล้ำก็ได้ในหนังสือเรียนมีตัวอย่างของคำพิพากษาฎีกาในหน้า145ที่วินิจฉัยถึงส่วนต่าง
ไม่ว่าจะเป็นโรงรถท่อประปาแทงน้ำไม่ถือว่าเป็นโรงเรือนตามบทบัญญัติของมาตรา1312อันนี้ในหน้า145มีฎีกาที่951/952/2542อยู่ในย่อหน้าที่2ของหน้า145นะคะมีโรงรถท่อประปาแทงน้ำไม่ถือว่าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโรงเรือนแม้ว่าจะสร้างหรือทำโดยสุจริตก็ไม่ได้รับความคุ้มครองต้องรื้อถอนออกไปอีกฎีกาหนึ่ง2316/2522ถังส้วมซีเมนต์ของโรงเรือนจำเลยรุกล้ำไปฝังอยู่ในที่ดินของโจทย์โดยสุจริตถังส้วมนี้ใช่โรงเรือนและอยู่นอกโรงเรือนไม่เป็นส่วนควบของโรงเรือนไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา1312การอ้างว่าได้รับความยินยอมจากผู้อื่นจึงปลูกสร้างลงไปเนี่ยนะคะจะไม่สามารถนำมาปรับว่าเป็นการสร้างโดยสุจริตได้นะคะอย่างเราอาจจะบอกว่าเราสร้างลุกล้ำแต่ในตอนที่เรานำแบบของการปลูกสร้างไปขออนุญาตจากเขตเนี่ยเขตเขาก็ไม่เห็นโต้แย้งว่าเรากำลังสร้างลุกล้ำเราก็จึงสร้างเพราะแบบที่เราไปขออนุมัติขออนุญาตปลูกสร้างนั้นเขตเขาอนุญาตมาเขาก็ไม่เห็นท้วงว่าแบบแปลนที่ไปยื่นขออนุญาตเนี่ยมันเป็นการสร้างลุกล้ำเราไปอ้างเจ้าหน้าที่ที่อนุญาตให้เราสร้างตามแบบที่เราไปยื่นขออนุญาตแบบนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกันนะคะเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มาพิจารณาถึงขนาดที่ว่าลุกล้ำหรือเปล่าเขาดูแบบแปลนเท่านั้นนะคะว่าเป็นไปตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงหรือเปล่าสร้างถูกต้องไหมมีท่อระบายน้ำหรือเปล่ามีการทำเรื่องสุขลักษณะอะไรยังไงถูกต้องหรือเปล่าอะไรเนี้ยนั่นเป็นเรื่องของเขตนะคะเขาดูจากแบบแปลนแต่เขาจะไม่ได้มาดูถึงขนาดที่ว่าเรากำลังทำใหญ่เกินไปลุกล้ำคนอื่นหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่จะไปอ้างว่าเจ้าหน้าที่เขาเหมือนโต้แย้งอะไรแบบที่เรายื่นขออนุญาตเพราะฉะนั้นเท่ากับเป็นการรับรู้ของเจ้าพนักงานเราจึงสร้างลุกล้ำเราไม่ลื้ออย่างนี้จะอ้างไม่ได้อันนี้คือฎีกาที่53/2520การจ่ายเงินค่าใช้ที่ดินอาจจะจ่ายกันครั้งเดียวหรือจ่ายเป็นรายปีทีละปีทีละปีก็ได้แล้วแต่จะตกลงกันสำหรับมาตรา1312ก็ถือว่าเป็นมาตราที่มีการออกสอบบ่อยๆอยู่เหมือนกันก็มีทั้งหลักกฎหมายและมีทั้งคำพิพากษาฎีกาให้เราศึกษานะคะขอให้ไปอ่านคำพิพากษาฎีกาด้วยนะคะความรู้จะได้มากอ่านมากความรู้มากนะเป็นนักกฎหมายต้องรักการอ่านต่อไปเราจะไปดูเรื่องของการได้ทรัพย์สินโดยสุจริตในพฤติกรรมพิเศษคือมาตรา1329บางมาตราอาจารย์อาจจะข้ามไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะติดสอบซ่อมกันเวลาเรียนมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นก็จะขอไปที่มาตราสำคัญนะคะไปดูกันที่มาตรา1329เลยค่ะ
1329ถึง1332เนี่ยเป็นเรื่องการได้ทรัพย์สินโดยสุจริตในพฤติการพิเศษหัวข้อชื่อว่าการได้ทรัพย์สินโดยสุจริตในพฤติการพิเศษเริ่มที่มาตรา1329มาตราแรกมันหยัดถึงสิทธิ์ของบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริตไม่เสียไปแม้ว่าผู้โอนทรัพย์ให้จะได้ทรัพย์มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมคิยะและนิติกรรมนั้นได้ถูกบอกล้างภายหลังพฤติการพิเศษของการได้ทรัพย์ในมาตรา1329จะทำให้ผู้ได้ทรัพย์สินที่อยู่ในพฤติการดังกล่าวเนี่ยไม่ต้องคืนทรัพย์ให้กับเจ้าของที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในมาตรา1329เนี่ยจะเป็นเรื่องของการมีนิติกรรมหรือมีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์อยู่สองครั้งมีนิติกรรมสองครั้งนิติกรรมครั้งแรกเป็นนิติกรรมระหว่างบุคคลอื่นกับผู้โอนซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นโมคิยะและนิติกรรมครั้งที่สองเป็นนิติกรรมระหว่างผู้โอนกับบุคคลที่ได้ทรัพย์สินมาในภายหลังซึ่งจะต้องเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์กรรม2ครั้งปรากฏว่าหลังจากที่มีการทำนิติกรรมครั้งที่2แล้วก็มีการบอกล้างนิติกรรมครั้งแรกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการบอกล้างนิติกรรมครั้งแรกเนี่ยจะไม่ทำให้สิทธิ์ของผู้ได้ทรัพย์มากระทบกระเทือนคือแม้จะมีการบอกล้างนิติกรรมก่อนหน้าที่จะมาถึงตัวเขาแต่เขาก็ไม่ต้องคืนทรัพย์ถ้าเขาได้ทรัพย์มาโดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้มาก่อนนิติกรรมครั้งแรกจะมีการบอกล้างจึงจะทำให้เขาไม่ต้องคืนทรัพย์เราดูแต่ตัวอักษรเนี่ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจข้อเท็จจริงที่อยู่ใน1329นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะวาดรูปให้คุณดูหลักเกณฑ์นี้ในหนังสือก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะขอไปดูภาพวาดก่อนนะคะกรณีของมาตรา1329จะต้องมีนิติกรรม2ครั้งนิติกรรมครั้งแรกเป็นโมคิยะและนิติกรรมครั้งที่2สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการมีนิติกรรม2ครั้งนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นการทำนิติกรรมครั้งแรกนะคะระหว่างกและขเป็นการซื้อขายโทรศัพท์ซื้อขายโทรศัพท์ซึ่งใน1329กำหนดว่านิติกรรมครั้งแรกตกเป็นโมคิยะแต่ยังไม่ทำแต่ยังไม่ได้มีการบอกล้างใดๆเกิดขึ้นก็มีการทำนิติกรรมครั้งที่สองเพราะฉะนั้นขอซื้อโทรศัพท์จากกยังไม่มีการบอกล้างโมคิยกรรมขอก็ได้ขายหรือโอนให้โดยเสน่หาก็ตามแก่ดำนี่คือนิติกรรมครั้งที่สองเมื่อได้มีการทำนิติกรรมครั้งที่สองแล้วปรากฏว่า
นิติกรรมครั้งแรกมีการบอกล้างเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการบอกล้างจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ของดำแต่ดำจะต้องเป็นผู้ได้ทรัพย์มาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้ก่อนจะมีการบอกล้างนิติกรรมครั้งที่หนึ่งจึงจะทำให้แม้ว่านิติกรรมครั้งที่หนึ่งจะไม่มีแล้วเพราะถูกบอกล้างจึงกลายเป็นโมฆะไปแล้วแต่สิทธิ์ที่ดำได้ทรัพย์มาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้มาก่อนนิติกรรมครั้งที่หนึ่งบอกล้างเนี่ยมันจะไม่เสียไปแปลว่าดำก็ไม่ต้องคืนโทรศัพท์แต่ถ้าเราดูแบบคนทั่วไปเราก็จะต้องตอบว่าอ้าวอย่างนี้มันไม่มีการขายให้ขอก็แปลว่าขอไม่สามารถขายโทรศัพท์ให้ดำดำก็ต้องคืนไปแต่ทีนี้เมื่อดำมีคุณสมบัติตามที่1329กำหนดก็คือ 1. ได้มาโดยสุจริต 2. เสียค่าตอบแทนและ 3. ได้มาก่อนที่จะมีการบอกล้างนิติกรรมครั้งที่ 1. อย่างนี้สิทธิ์ของดำจะสมบูรณ์ด้วยตัวเองนะคะมาดูอีกแผ่นหนึ่งอันนี้จะมีความสมบูรณ์กว่าแผ่นที่แล้วนิติกรรมครั้งที่หนึ่งเป็นนิติกรรมที่เป็นโมคิยะนิติกรรมครั้งที่สองเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์ต่อมามีการบอกล้างนิติกรรมครั้งที่หนึ่งเพราะฉะนั้นโมคิยะกรรมเมื่อบอกล้างแล้วก็จะตกเป็นโมฆะอย่างไรก็ตามการบอกล้างถ้าเกิดขึ้นหลังจากมีการโอนมาที่ดำแล้วและนอกจากนั้นดำเป็นผู้รับโอนที่รับโอนไปโดยเสียค่าตอบแทนและกระทำการโดยสุจริตอย่างนี้สิทธิ์ของดำไม่เสียไปก็คือแทนที่ดำจะต้องคืนโทรศัพท์ไปดำไม่ต้องคืนซึ่งก็มาทบทวนกันสักหน่อยว่านิติกรรมที่เป็นโมคิยะเนี่ยมันเป็นโมคิยะได้ด้วยสาเหตุใดบ้างเหตุแห่งโมคิยะกรรมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะบุคคลที่เราทำนิติกรรมด้วยในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหย่อนความสามารถเช่นเป็นผู้เยาว์ก็ดีเป็นคนไร้ความสามารถก็ดีหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีในบับหนึ่งกำหนดว่านิติกรรมตกเป็นโมคิยะหรือถ้าไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของคู่สัญญาอาจจะเป็นเพราะเจตนาในการทำสัญญานั้นเป็นเจตนาที่บกพร่องไม่ว่าจะบกพร่องเพราะถูกคนช่อฉนหรือถูกข่มขู่หรือสำคัญผิดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้นิติกรรมที่ทำลงไปนั้นตกเป็นโมคิยะโมคิยะแปลว่านิติกรรมนั้นสมบูรณ์ก็จริงแต่อาจจะมีการบอกล้างหรือมีการให้สัตยาบันทีนี้ถ้าบอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมคิยะก็จะทำให้นิติกรรมดังกล่าวตกเป็นโมฆะคือเสียเปล่าเหมือนไม่มีการทำนิติกรรมเกิดขึ้นนิติกรรมที่บอกล้างจะตกเป็นโมฆะแปลว่าเสียเปล่าต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมทีนี้เมื่อขายโทรศัพท์ไปแล้วนะคะเรามายกตัวอย่างให้ละเอียดยิ่งขึ้นอีกสักหน่อยนะคะกอเนี่ยเขาเป็นผู้เหยาเด็กชายกอขายโทรศัพท์เครื่องหนึ่งให้ขอเพราะฉะนั้นในความเป็นนักกฎหมายเราต้องมองเห็นภาพความสมบูรณ์ของการซื้อขายรายนี้ว่าเป็นโมคิยะหมายความว่าอาจจะมีการบอกล้างหรือให้สัตยาบันก็ได้กรณีให้สัตยาบันไม่มีปัญหาเนื่องจากนิติกรรมนี้สมบูรณ์ตั้งแต่แรกแล้วให้สัตยาบันก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมเพิ่งมารับรู้ทีหลังแล้วก็ไม่ได้บอกล้างเช่นผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายกอพ่อแม่ของเด็กชายกอเพิ่งมารู้ทีหลังว่าลูกเนี่ยขายโทรศัพท์ให้ขอไปถามรายละเอียดตอนลูกขายเข้าไปเท่าไหร่ลูกก็ตอบดังนั้นถ้าพ่อแม่ดูแล้วก็เป็นการขายที่ไม่ได้ถูกเอาเปรียบ
อย่างนี้การบอกล้างไม่มีต้องทำก็ให้กำยอมย้อนหลังก็ต้องบอกลูกว่าลูกทีหลังลูกยังเด็กลูกจะทำอะไรขอให้ถามพ่อแม่สักนิดนึงนะครั้งนี้ยินดีนะลูกไม่ได้ถูกเขาเอาเปรียบนั่นคือความหมายของการให้ความยอมย้อนหลังนะคะการที่กฎหมายให้นิติกรรมเป็นโมคิยะคุณก็ต้องรู้เหตุผลของกฎหมายนะว่าอยู่ดีๆทำไมมันเป็นโมคิยะคุณก็ดูสิบุคคลเหล่านี้เขาไม่ได้มีความสามารถเต็มๆเหมือนพวกเราปกติหรือในกรณีที่ทำเพราะถูกหลอกบ้างถูกขู่บ้างเอามีดมาจี้ให้เซ็นขายที่เอาปืนมาจี้คุณก็เลือกเอาระหว่างไส้ไหลกับเซ็นไปก่อนคุณก็คงต้องเซ็นไปก่อนนะนะส่วนคุณจะไปบอกล้างทีหลังก็ค่อยว่าไปหรือพอเซ็นขายไปแล้วไปดูเออขายไปก็ดีกันนะอันนั้นคือคุณไม่บอกล้างแต่ถ้าคุณบอกไม่ได้ไม่ได้ฉันตอนนั้นดิ้นรนไม่ได้ไส้ฉันจะไหลเขาเอาปืนมาจี้อยู่เนี่ยฉันต้องเซ็นขายไปแต่ทีนี้พอฉันเป็นอิสระแล้วฉันเอาคืนเนี่ยอันนี้คือบอกล้างนะคะคุณก็ต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายนะว่าอยู่ดีๆทำไมมันถึงจะเป็นโมคิยะมันมีเหตุผลรองรับอยู่ทีนี้เด็กชายกอขายโทรศัพท์ให้ขอไปนะคะถ้าพ่อแม่บอกล้างแต่ว่าพ่อแม่ก็ต้องดูแลเด็กชายกอเสียเปรียบอ่ะเนื่องจากยังเล็กอยู่คุณเสียเปรียบอ่ะถ้าทำตอนพ่อแม่อยู่ด้วยพ่อแม่ช่วยตัดสินใจแต่เมื่อพ่อแม่ไม่รู้เรื่องลูกก็อาจจะทำอะไรไปแล้วพ่อแม่ก็ดูแล้วพ่อลูกก็ยังเด็กอย่างนี้บอกล้างนะคะถ้าบอกล้างแล้วโมคิยกรรมเป็นไงคะตกเป็นโมฆะแปลว่าเสียเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าบอกล้างหมายความว่าพ่อแม่เขาก็อยากจะเอาโทรศัพท์กลับมาแล้วก็ตุ้งสตังค์เขาก็อยากจะคืนกลับไปนั่นคือผลที่เรียกว่ากลับคืนสู่ฐานะเดิมนะคะแต่ทีนี้พอติดต่อไปที่ขอบอกว่าที่ลูกเราขายโทรศัพท์นั้นเราบอกเลิกแล้วนะถ้าคุณซื้อถูกเกินไปคุณตั้งใจหลอกเด็กเรายกเลิกสัญญาซื้อขายให้คุณเอาโทรศัพท์มาคืนแล้วคุณก็เอาตังค์คุณคืนไปนั่นคือการกลับคืนสู่ฐานะเดิมนะบอกล้างโมฆะกรรมโมฆะแล้วกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสียเปล่ากลับคืนสู่ฐานะเดิมคุณก็ต้องทำให้มันเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ขอเนี่ยมีโทรศัพท์จะคืนไหมไม่มีเพราะว่ามีการทำนิติกรรมอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาแล้วโทรศัพท์มันไปนอนอยู่ที่บ้านคนนี้แล้วอยู่เขาแล้วมีปัญหาว่าอย่างนี้จะตามต้องไปตามที่คนนี้นะถ้าตามที่คนนี้คนนี้ก็ไม่มีก็ไปตามที่นี่นะคะกฎหมายก็มีแบบว่าถ้าดำได้ทรัพย์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตแม้ว่านิติกรรมก่อนหน้าจะเป็นโมคิยะและถูกบอกล้างในภายหลังแต่สิทธิ์ของดำไม่เสียไปทำไมถึงเป็นกันดูจริงการได้มาของดำต้องเป็นการได้มาที่เสียค่าตอบแทนคุณก็ต้องคิดภาพถ้าอยู่ดีคุณได้ของมาโดยคุณไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วคุณจะต้องคืนกลับไปมันก็ไม่แตกต่างกับก่อนได้ค่ะแต่ถ้าคุณจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อให้ได้ของมาคำว่าค่าตอบแทนอาจจะเป็นเงินหรืออาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนของกันหรืออาจจะเป็นการที่เราไปทำงานให้เขาแล้วเขาให้ของของเรามาค่าตอบแทนอาจเป็นเงินก็ได้ทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้หรือแรงงานก็ได้งานนี้กว่าคุณจะได้มาคุณต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างเช่นคุณซื้อมาหรือคุณแลกของคุณไปโทรศัพท์กับปากกาด้ามหนึ่งกับนาฬิกาเครื่องหนึ่งคุณแลกไปแต่ว่าคุณเสียค่าตอบแทนหรือว่าคุณไปทำงานให้ในขอชิ้นหนึ่งอันนี้ช่วยทำงานชิ้นหนึ่งทำเสร็จแล้วก็ให้โทรศัพท์มาเครื่องนึงงานนี้ค่าตอบแทนที่เราเสียไปคือแรงงานยังไงก็ได้หนึ่งได้มาโดยเสียค่าตอบแทนถ้าได้มาจากการให้โดยเสน่หาแปลว่าดำอาจจะสุจริตได้มาหลังมีการบอกล้างก็จริงนะคะแต่ไม่ได้รับของของนะหนึ่งเสียค่าตอบแทนสองสุจริตสุจริตคืออะไรสุจริตก็คือดำตั้งไม่รู้ว่านิติกรรมครั้งที่1เป็นโมคิยะดำต้องไม่รู้ที่มาของโทรศัพท์นี้ต้องไม่รู้ว่าขอเนี่ยเข
ขาไปได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาจากนิติกรรมที่เป็นโมคิยะดังถ้ารู้เช่นดำรู้ว่าขอเนี่ยไปซื้อโทรศัพท์มาจากเด็กชายกอแล้วว่าดำก็จะต้องคิดไปว่าเอ้ยเกิดพ่อแม่เข้ามาเอาคืนอ่ะเพราะนี่มันเด็กเหลือเกินเราอย่าไปยุ่งดีกว่านั่นคือที่เรียกว่าทำไมจึงต้องไม่รู้นะคะถ้าไม่รู้ก็แล้วไปแต่ถ้าดำรู้อยู่ว่าก่อนหน้ามานี้มันมีอะไรตักมีอะไรรองรับอยู่อย่างนี้เราเรียกว่าดำไม่สุจริตนะถ้าดำไม่รู้ดำสุจริตซึ่งดำก็จะต้องเป็นคนไปพิสูจน์ในศาลให้ศาลเชื่อนะคะสุจริตนะคะและการได้มาต้องก่อนโอนมาที่ดำการบอกมาให้ที่ดำครั้งที่หนึ่งต้องทำหลังโอนแล้วทำไมถึงต้องให้บอกล้างหลังโอนถ้าเกิดเขาบอกล้างกันแล้วแล้วขอยังมาขายให้ดำเนี่ยคุณก็คิดดูสิว่าบอกล้างที่ดำแล้วขอจะมีอะไรเหลืออีกไหมไม่มีอะไรเหลือซื้อโทรศัพท์มาเขาโทรมาบอกล้างอย่างนี้เนี่ยขอจะต้องเอาโทรศัพท์ไปคืนแต่แทนที่ขอจะไปคืนดำไปขายให้ดำเพราะฉะนั้นในตอนขายเนี่ยถ้าการบอกล้างเกิดขึ้นแล้วกรรมสิทธิ์ที่มันเคยอยู่กับขอเนี่ยมันจะไม่มีการขายแปลว่าขายโดยที่ตัวเองไม่มีกรรมสิทธิ์อย่างนี้เนี่ยกฎหมายไม่ให้ความครองดำเพราะดำกำลังเป็นผู้รับโอนที่ไม่มีทางจะมีสิทธิ์อยู่กับผู้โอนแต่ในขณะเดียวกัน1329บอกว่าการบอกล้างนิติกรรมครั้งที่หนึ่งจะต้องบอกล้างหลังจากมีการโอนมาที่ดำแล้วเท่านั้นเพื่อที่กรรมสิทธิ์เนี่ยในตอนที่ขอขายให้ดำเนี่ยยังขอยังคงมีกรรมสิทธิ์อยู่ถ้าขอยังมีกรรมสิทธิ์ในตอนขายให้ดำดำได้กรรมสิทธิ์มาจากการซื้อขายโดยสมบูรณ์ไม่มีการขาดตอนองค์ประกอบของพฤติการพิเศษในมาตรา1332มันมีเหตุผลรองรับอยู่นะคะถ้าเรามองดูเผินๆเอ๊ะซื้อมาปรากฏว่าก่อนหน้านี้เขาทวงคืนกันแล้วมีปัญหาว่าเราจะต้องคืนหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณดูองค์ประกอบให้ครบคุณก็อาจจะรู้ว่าดำไม่ต้องกระทบกระเทือนใดๆก็ได้ก็ดูให้ครบนะคะว่าดำคุณได้มาแบบมีค่าตอบแทนไหมคุณรู้เรื่องไหมสุจริตหรือเปล่าและในตอนที่คุณซื้อมาเนี่ยเขาบอกล้างกันหรือยังนั่นคือการดูว่าดำได้สิทธิ์ตาม1329หรือเปล่านิติกรรมครั้งที่หนึ่งเป็นนิติกรรมที่เป็นโมคิยะและยังไม่ได้มีการบอกล้างก็มีการทำนิติกรรมครั้งที่สองและนิติกรรมครั้งที่สองต้องสมบูรณ์ถ้าเกิดปรากฏว่านิติกรรมครั้งที่สองมันดันเป็นโมคิยะอีกแล้วก็งานนี้จะไม่เข้าองค์ประกอบเลยนะต่อไปพฤติการพิเศษมาตราที่2คือมาตรา1330มาตรา1330บัญญัติว่าสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายไม่เสียไปแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่ของจำเลยหรือไม่ได้โดยคำพิพากษาหรือผู้ล้มละลายสำหรับพฤติการพิเศษของ1330คือเป็นการได้ทรัพย์มาจากการซื้อขายการซื้อขายนั้นไม่ใช่การซื้อขายปกติแต่เจาะจงเฉพาะซื้อจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายและเป็นการซื้อโดยสุจริตสิทธิ์ของผู้ซื้อไม่เสียไปแม้ภายหลังจะพิสูจน์ว่าทรัพย์ไม่ใช่ของจำเลยหรือลูกหนี้หรือคำพิพากษาหรือผู้ล้มละลายคือโดยหลักแล้วทรัพย์ที่จะมาขายทอดตลาดในคดีเนี่ยก็จะต้องเป็นทรัพย์ของลูกหนี้นั่นหมายถึงคดีแพ่งธรรมดา
หรือถ้าเป็นการฟ้องล้มละลายแล้วไม่มีทรัพย์สินจะชำระหนี้เจ้าพนักงานที่ทำทรัพย์ก็จะไปนำยึดทรัพย์ของผู้ล้มละลายมาขายท่อตลาดเป็นการขายท่อตลาดที่ศาลเป็นผู้จัดทำขึ้นมาก็หมายถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยนะคะกรมบังคับคดีเนี่ยนะคะเป็นคนทำไม่ใช่เป็นการขายท่อตลาดของพ่อค้าทั่วไปปรากฏว่าพอผ่านการขายท่อตลาดไปเรียบร้อยแล้วทรัพย์ดังกล่าวเพิ่งมีข้อเท็จจริงตามมาว่าไม่ใช่ทรัพย์ของลูกหนี้หรือของผู้ล้มละลายแต่เจ้าของทรัพย์ไม่สามารถที่จะติดตามทวงคืนจากผู้ซื้อในการขายท่อตลาดของเจ้าพนักงานคับคดีได้กฎหมายให้ความคุ้มครองบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายท่อตลาดซื้อโดยสุจริตคือเข้าใจว่ามันเป็นของลูกหนี้ไม่รู้ว่าทรัพย์นี้ไม่ใช่ของลูกหนี้จริงๆแล้วการนำยึดทรัพย์เพื่อมาขายท่อตลาดทรัพย์กล่าวนั้นจะต้องเป็นทรัพย์ของลูกหนี้อย่างแท้จริงแต่ทีนี้บางทีการนำยึดก็อาจจะเป็นนำยึดของคนอื่นที่เอามาฝากเอาไว้ที่บ้านลูกหนี้ปะปนมาถ้าเจ้าของรู้ว่าทรัพย์ของตัวเองถูกยึดไปต้องรีบไปร้องขัดทรัพย์นะคะและเจ้าพนักงานจะไต่สวนว่าผู้ร้องเนี่ยมีสิทธิ์จริงไหมถ้าใช่เขาก็จะให้ทรัพย์คืนไปเขาก็จะไม่ทำการขายแต่ทีนี้ถ้าปล่อยไปจนกระทั่งการขายท่อตลาดนี่มันผ่านพ้นไปแล้วเจ้าของจะไปติดตามคืนจากผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้แล้วแล้วผู้ซื้อก็ไม่ต้องให้ของคืนส่วนเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดก็เอาไปชำระหนี้เจ้าหนี้เรียบร้อยไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของทรัพย์เนี่ยก็สูญเสียทรัพย์ไปเลยค่ะจะไปทวงคืนจากผู้ซื้อก็ไม่ได้จะไปขอเงินที่เขาขายท่อตลาดกันก็ไม่ได้เพราะการขายท่อตลาดก็เพื่อเอาเงินไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในคดีเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปเรียกค่าเสียหายจากลูกหนี้คุ้มครองบุคคลผู้ซื้อโดยสุจริตจากการขายท่อตลาดตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ซักทรัพย์สิทธิ์นั้นไม่เสียไปแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์ไม่ใช่ของจำเลยหรือลูกหนี้ที่คำพิพากษาหรือของผู้ล้มละลายคุ้มครองผู้ซื้อนะคะเพราะเป็นการดำเนินการขายของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายต่อไปมาตรา 1,331 เป็นสิทธิ์ของบุคคลผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตท่านว่านี่เสียไปแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าเงินไม่ใช่ของบุคคลซึ่งได้โอนให้มาทรัพย์ที่อยู่ในมาตรา 1,331 ก็คือเงินตราเป็นการให้ความคุ้มครองเงินที่บุคคลได้รับมาโดยสุจริตสิทธิ์ของผู้รับเงินตราโดยสุจริตไม่เสียไปแม้ภายหลังจะปรากฏว่าเงินไม่ใช่ของคนที่เอามาให้องค์ประกอบที่กฎหมายกำลังคุ้มครองซึ่งเราถือว่าเป็นพฤติการพิเศษนั่นก็คือแม้บุคคลผู้เอาเงินมามอบให้จะไม่ใช่เจ้าของเงินแต่ถ้าหากผู้ได้รับเงินตรารับไว้โดยสุจริตสิทธิ์ของผู้ได้เงินตราไม่เสียไปเพราะฉะนั้นองค์ประกอบสำคัญที่ผู้ได้รับเงินตราจะต้องพิสูจน์ก็คือต้องพิสูจน์ว่าเป็นการได้รับไว้โดยไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินเข้าใจว่าเป็นของคนที่โอนให้มาดังนั้นศาลก็จะพิจารณาจากพฤติการแวดล้อมทั้งหลายว่าผู้ได้เงินตรานั้น
ขาน่าจะอยู่ในฐานะที่จะรู้ได้ไหมว่าเงินนี้ไม่ใช่ของคนที่โอนให้มาถ้าเกิดดูแล้วพฤติการแวดล้อมไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นเงินของคนอื่นไม่ใช่เงินของคนนี้อย่างนี้เนี่ยความคุ้มครองจะมีกับผู้รับเงินตราไว้โดยสุจริตตัวอย่างของการได้เงินตราโดยสุจริตเนี่ยอาจจะไม่มีค่าตอบแทนเช่นได้จากการให้โดยเสน่หาเช่นในกนำเงินเข้าไปฝากธนาคารทุกเดือนปรากฏว่าเดือนนี้ในกอไปแอบขโมยเงินคนอื่นแล้วก็เอาไปฝากธนาคารสิทธิ์ของบุคคลผู้รับเงินตราไว้โดยสุจริตไม่เสียไปเรื่องสัญญาฝากเงินเนี่ยพอฝากแล้วกรรมสิทธิ์โอนเป็นของธนาคารนะนะแต่เราไปเบิกเขาต้องให้เราถอนเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยจะไม่มีทางรู้ว่าเงินที่เอามาให้เนี่ยเป็นของใครเลยไงสิทธิ์ของบุคคลผู้ได้รับเงินตรามาโดยสุจริตไม่เสียไปถ้าไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของเงินมันมายังไงเนี่ยนะคะบุคคลผู้ได้เนี่ยเขาไม่ต้องคืนนะคะหรืออย่างคุณเป็นพนักงานแคชเชียร์คุณเป็นพนักงานรับเงินนะคะลูกค้าก็ซื้อของก็เอาเงินออกมาจ่ายซื้อของเอาเงินจ่ายซื้อของเอาเงินจ่ายดังนั้นคุณไม่รู้หรอกว่าไอ้เงินที่ลูกค้ามาจ่ายเนี่ยอาจจะไปขโมยใครมาแล้วก็มาซื้อของร้านคุณเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ว่ามีเขาไปขโมยมาแล้วเขาวิ่งเข้าร้านเราคุณก็ไม่ควรจะขายอะไรนะเพราะเราก็สันนิษฐานได้เหมือนกันว่าเอ้ยเงินที่มันเอามาเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินที่มันวิ่งเราเข้ามาเมื่อกี้ก็ได้แต่ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยนะคะคุณก็คิดภาพแล้วกันคุณสุจริตนะคะสิทธิ์ของบุคคลผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตไม่เสียไปแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าเงินไม่ใช่ของคนที่โอนให้มาบุคคลผู้รับเงินตราจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเป็นการรับไว้โดยสุจริตนะคะเพราะฉะนั้นพฤติการแวดล้อมเนี่ยมันต้องไม่รู้จริงนะคะทีนี้เคยมีคนมาถามว่าอย่างเมื่อโจรปล้นธนาคารเขาเอาเงินของเขาไปมอบไว้ให้มารดาที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยปล้นธนาคารแล้วเอาเงินไปฝากแม่ไว้แม่ก็อยู่ต่างจังหวัดไม่รู้เรื่องว่าลูกเอาเงินมายังไงมีปัญหาว่าอย่างนี้แม่จะอ้างสิทธิ์ในเงินได้ไหมแม่อ้างมาตรา1331ได้ไหมสิทธิ์ของบุคคลผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตไม่เสียไปเพราะฉะนั้นแม่จะได้สิทธิ์ในเงินหรือไม่เนี่ยแม่ก็จะต้องมีองค์ประกอบคือสุจริตหรือเปล่าทีนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าแม่แกก็ไม่รู้เรื่องหรอกวันๆแกก็เก็บผักเก็บหญ้าอะไรของแกไปตำน้ำพริกกินไปลูกเต้าก็แยกย้ายไปทำงานกันหมดวันดีคืนดีลูกส่งเงินมาแกก็ดีใจมากแกไม่รู้หรอกก็ถ้าเกิดส่งเงินไปเป็นประจำแล้วนะคุณนะแต่ถ้าเกิดส่งกันเป็นประจำส่งเดือนละ300 500 1,000 อยู่ดีส่งมาเป็นล้านเนี่ยนะคุณนะถ้าเป็นคุณคุณจะไม่สงสัยไงหรือโมจะดีใจจะไม่สงสัยอะไรแต่ศาลก็ต้องถือว่าคุณยายก็คงต้องแปลกใจบ้างอะว่าอยู่ดีๆลูกเคยส่งมาเดือนละ500เดือนละ 1,000 บางทีก็ยืมคุณยายด้วยซ้ำไปวันนี้ลูกส่งมาล้านนึงเนี่ยไอ้นี่เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วแต่ว่าฟังยากว่าสุจริตถ้าส่งมาเป็นแสนเป็นล้านประจำงวดนี้มาอีกไม่ผิดปกตินะคะแต่อยู่ดีเนี่ยไม่เคยส่งเงินให้พ่อแม่หรือส่งนิดๆหน่อยๆบางทีแทนที่จะส่งดันมายืมอีกแล้วพวกทราบส่งมาเป็นล้านเนี่ยคุณต้องใช้คำว่าโทษพลาดเลยนะอย่างนี้แม่จะไม่สงสัยบ้างเลยไอ้หนูไปเอาใครเข้ามาเอาไปคืนเขาเถอะแม่เอาแค่500ปกติดีกว่ามันจะเป็นไม่สุจริตนะคุณนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้แต่ไม่รู้เพราะไม่ถามไถ่คือประมาทเลื่อยไหลแรง
ไม่สุจริตนะคะการที่จะสุจริตหรือไม่เนี่ยต้องไปนำสืบค่ะแล้วศาลฟังว่าเป็นการสุจริตค่ะทีนี้ถ้าพิสูจน์ว่าตัวเองสุจริตได้แน่ค่ะเพราะมาตรา 1331 เนี่ยมันรองรับอยู่ค่ะอย่างเช่นนางสาวขอรักใคร่กับนายกทุกเดือนเลยนายกเอาเงินเดือนส่วนหนึ่งมาให้นางสาวขอเก็บหอมรอมริบจะสร้างฐานะแต่งงานกันทุกเดือนแฟนเอาเงินมาให้เก็บไว้เดือนละ 3,000 5,000 อะไรแล้วแต่อย่างนี้เนี่ยมันมาประจำค่ะแต่อยู่ดีๆมาเป็นแสนเนี่ยคุณก็ต้องคิดกันนะแต่ถ้ายังมา 3,000 5,000 ปกติเนี่ยเดือนนี้เนี่ยไม่ให้คุณโกรธเนี่ยเขาอาจจะไปขโมยแม่เข้ามาก็ได้นะคะแต่คุณไม่รู้หรอกเพราะมันมาอย่างนี้ปกติอย่างนี้จะผ่านเรื่องความสุจริตนะคะแต่อยู่ดีๆพวกพลาดมาเลยเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นอะไรเงี้ยนะทุกเดือนเนี่ยก็ให้เราในหลักพันเนี่ยนะคุณก็ต้องถามไถ่ค่ะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเหรอได้อะไรมาได้โบนัสมาได้อะไรมาอ้าวพอฟังแต่ถ้ามันเยอะมันก็ไม่ใช่โบนัสอีกแล้วแหละนะคะอ้าวทีนี้ท่านสามารถสำเอกบุคคลผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตนะคะต่อไปมาตราสุดท้ายของพฤติการพิเศษคือมาตรา 1332เป็นเรื่องบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดหรือในท้องตลาดหรือของพ่อค้าผู้ขายของชนิดนั้นไม่ต้องคืนเว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมาการซื้อที่จะได้รับคุ้มครองตามมาตรา 1332เนี่ยเป็นการซื้อโดยสุจริตจากการขายทอดตลาดหรือในท้องตลาดหรือจากพ่อค้าที่ขายของชนิดนั้นก็ได้อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องคืนเว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมาการได้มาต้องเป็นการได้มาจากการซื้อเพราะฉะนั้นมาตรานี้ไม่จำเป็นที่ต้องบัญญัติว่าเสียค่าตอบแทนเพราะถือว่าการซื้อขายนั้นผู้ซื้อต้องจ่ายเงินอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นมาตรานี้นี่ยังเจาะจงเฉพาะนิติกรรมการซื้อขายต้องได้มาจากการซื้อขายอาจจะมีปัญหาถามขึ้นมาว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อล่ะแต่เราเช่าซื้อเช่นเราเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งจะถือว่าเป็นการได้ทรัพย์มาจากการซื้อไหมเพราะมันเป็นเช่าซื้อถ้าเราซื้อกันแบบไม่ใช่เข้าซื้อนะคะเช่นเราซื้อจ่ายเงินสดหรือเราซื้อเงินผ่อนก็ยังเรียกว่าเป็นการซื้อแต่ทีนี้ถ้าเราเช่าซื้อล่ะในเรื่องนี้เนี่ยฎีกาที่1130/2507หน้า188ผู้เช่าซื้อทรัพย์สินจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้นโดยสุจริตและได้ชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อแล้วทรัพย์สินย่อมตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าในทำนองเดียวกันกับผู้ให้เช่าขายทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้เช่าสรุปแล้วในกรณีที่ได้มาจากการเช่าซื้อย่อมหมายความว่าต้องมีการชำระจนครบทุกงวดและโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจึงจะอยู่ในความหมายของบุคคลผู้ได้ทรัพย์มาจากการซื้อถ้าคุณเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์1คันและคุณชำระจนครบทุกงวดแล้วเขาจดทะเบียนโอนเป็นของคุณแล้วแปลว่าการเช่าซื้อเสร็จสิ้นแล้วมาตราฎีกาที่1130/2507ถือว่าบุคคลนี้ได้ทรัพย์มาจากการซื้อใน1332แล้วถ้าเกิดเช่าซื้อและกำลังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระนะฮะเช่นคุณเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมีระยะเวลาผ่อน12งวดผ่านไป3งวดคุณก็ใช้มอเตอร์ไซค์มาผ่านไป3งวดปรากฏว่าเจ้าของมอเตอร์ไซค์ตัวจริงมาจากไหนก็ไม่รู้
มาอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและทวงมอเตอร์ไซค์คืนเพราะฉะนั้นการที่คุณจะขอเงินคืนแล้วให้มอเตอร์ไซค์เขาไปเนี่ยมันจะทำได้ไม่เนี่ยคุณต้องรีบเอา1,332เข้าไปปรับกับตัวคุณแต่จะเห็นได้ว่าเรามันไม่ผ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้ผ่อนชำระจนครบและยังไม่ได้จดทะเบียนโอนในของเราเรายังไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ซื้อเพราะฉะนั้นเจ้าของเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะว่าไงนะคะก็ต้องให้เงินใครเข้าไปและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเราเราก็ไปฟ้องเอาร้านขายมอเตอร์ไซค์ไปฟ้องที่ร้านขายมอเตอร์ไซค์ทีนี้สำหรับกรณีของ1,332เนี่ยถ้าครบองค์ประกอบทุกอย่างไม่ต้องคืนเว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมาแปลว่าถ้าหากเจ้าของทรัพย์เขาไม่จ่ายเงินที่เราซื้อมาให้กับเราก่อนเราก็ไม่ต้องคืนของเราจะคืนของก็ต่อเมื่อเจ้าของยอมชดใช้ราคาที่ซื้อมาองค์ประกอบที่จะทำให้เราได้สิทธิ์ในการเรียกร้องราคาที่ซื้อมาจากเจ้าของเนี่ย 1. ต้องเป็นบุคคลผู้ซื้อทรัพย์ได้มาจากการซื้อ 2. เป็นการซื้อที่สุจริตคำว่าสุจริตคือดูลักษณะของการซื้อว่าซื้อมาแบบปกติไหมเช่นเราซื้อจากร้านขายก็ต้องเป็นการซื้อในเวลาที่ร้านเขาเปิดทำการปกติซื้อในเวลาปกติทำการแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ซื้อจากที่ที่เปิดร้านเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิสูจน์ออกมาว่าเราเข้าใจว่าทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่เขามีสิทธิ์ที่จะเอามาขายนะคะกฎหมายบอกว่าอาจจะซื้อจากการขายท่อตลาดก็คือการขายท่อตลาดของเอกชนทั่วไปอย่างเช่นบริษัทสหการประมูลขายรถยนต์อันนี้เป็นการขายท่อตลาดของเอกชนในกรณีขายท่อตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ศาลทำจะเข้าอยู่ในมาตรา1,330ไม่ใช่มาตรานี้1เป็นบุคคลผู้ซื้อทรัพย์2ซื้อโดยสุจริตไม่รู้ว่าทรัพย์นั้นมันยังมีเจ้าของติดตามอยู่เป็นการซื้อขายในเวลาทำการปกติเหมือนที่คนทั่วไปเขาทำซื้อหน้าร้านปกติเหมือนคนอื่นๆ อันนี้คือสุจริต3ซื้อจากการขายท่อตลาดหรือถ้าไม่ใช่การขายท่อตลาดก็อาจจะเป็นการซื้อจากในท้องตลาดคำว่าในท้องตลาดหมายถึงบริเวณที่มีร้านขายของประเภทนี้มาชุมนุมกันในหลายเจ้าเราก็เรียกว่าเป็นท้องตลาดของสินค้าชนิดนี้การที่เราซื้อสินค้าจากในท้องตลาดสินค้าดังกล่าวจะต้องอยู่ในท้องตลาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อรถยนต์ในบริเวณที่มีเต็นท์ขายรถยนต์อยู่กันหลายเต็นท์แปลว่าบริเวณนี้เป็นท้องตลาดของรถยนต์ถ้าเราซื้อรถยนต์เราจะได้รับความคุ้มครองแต่ว่าถ้าเขาเป็นท้องตลาดของรถยนต์ปรากฏเราดันไปซื้อนาฬิกาจากคนขายมาเครื่องหนึ่งเนี่ยบริเวณนั้นเป็นท้องตลาดรถยนต์แต่ทรัพย์ที่ไปซื้อมันไม่ใช่ก็จะไม่ใช่การซื้อจากการขายท่อตลาดทีนี้ในกรณีที่เราไม่ได้ซื้อจากในท้องตลาดนะคะไม่ใช่การขายท่อตลาดยกตัวอย่างที่สองแล้วนะคะในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้ซื้อในท้องตลาดแต่เราซื้อจากพ่อค้าที่ขายของชนิดนั้นพ่อค้าก็อาจจะเปิดร้านเราเดินเข้าไปซื้อในร้านอย่างนี้เราซื้อจากพ่อค้าแต่บางครั้งพ่อค้าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการขายในรูปแบบเช่นแทนที่เขาจะเปิดร้านเขาเดินขายตามบ้านก็มีเดินขายตามบ้านมีแคตตาล็อกไปแล้วให้เราสั่งตามแคตตาล็อกหรือเอาสินค้าเนี่ยไปตามบ้านก็มีหรือเดินขายเดินขึ้นไปขายตามตึกตามที่ทำงานหรือเดินมาขายตอนเรากินข้าวอยู่ก็มีเรานั่งกินก๋วยเตี๋ยวมีลอตเตอรี่เดินมาขายก็มีเพราะฉะนั้นเราอาจจะซื้อจากพ่อค้าที่ขายของชนิดนั้นก็ได้มีลอตเตอรี่มาเป็นแผงเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่แต่ถ้าอยู่ดีเดินมาแผ่นเดียวลอตเตอรี่ใบเดียวเนี่ยคุณมันไม่มีอะไรสอว่าเป็นพ่อค้านะคุณนะแต่ถ้าเป็นคนขายลอตเตอรี่
ต่เหลือใบสุดท้ายเนี่ยคุณก็ยังถือว่าซื้อจากพ่อค้านะเดี๋ยวคุณจะบอกเอ้ยเขาต้องมีหลายแผ่นใช่ไหมการแล้วมันดันเหลือแผ่นเดียวแล้วหนูซื้อมาเนี่ยก็ดูอาชีพเขาสิคะทีนี้การซื้อจากพ่อค้าที่ขายของชนิดนั้นเนี่ยบางทีเขาขายหลายอย่างเราไปซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งมาจากเขาเราซื้อจากพ่อค้าตัวอย่างเช่นพ่อค้าคนหนึ่งมีอาชีพขายประกันต่อมาเขาก็เพิ่มขายอาหารเสริมและต่อมาเขาก็เพิ่มขายพวกเครื่องประดับแหวนสร้อยนาฬิกาแปลว่าเขามีความสามารถขายหลายอย่างสรุปแล้วเขาขายประกันต่อมาเขาขายอาหารเสริมต่อมาเขาก็มีนาฬิกาปากกาอะไรเนี่ยมาขายอีกคุณไปซื้อนาฬิกาโอเคเพราะเขาขายเขาเป็นจำเราไปห้ามว่าคุณต้องขายอย่างเดียวคุณห้ามได้ไงอ่ะในเมื่อเขามีความสามารถขายหลายอย่างคุณเขาก็ขายทุกอย่างเลยขายหลายอย่างเป็นพ่อค้าที่ขายของชิ้นนั้นแปลว่าบุคคลที่ดำเนินการค้าขายของประเภทนี้เป็นประจำทีนี้ถ้าเกิดพักหนึ่งเขาเคยขายของนี้ต่อมาดูแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเลยเลิกขายไปแต่ในระหว่างที่คุณซื้อเขาก็ขายเป็นประจำอยู่พักหนึ่งก็ยังโอเคนะคะไม่ใช่ว่าพอเขาเริ่มขายแล้วต้องขายไปตลอดชีวิตนะคุณถึงจะถือว่าเป็นพ่อค้าที่ขายของชนิดนั้นถ้าเกิดเขาเคยขายอยู่พักหนึ่งขายอยู่5เดือน8เดือนแล้วมันไม่ค่อยได้กำไรตอนนี้เขาเลิกขายแล้วแต่คนที่เป็นเจ้าของเพิ่งมาทวงจากเราเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าอ้าวอาจารย์ทำไงอ่ะตอนซื้อมาน่ะเขาขายอยู่แต่ตอนนี้เลิกขายแล้วหนูจะเป็นบุคคลที่ซื้อมาจากพ่อค้าที่ขายของชนิดนั้นไหมคุณก็นำสืบไปว่าในขณะที่คุณทำการซื้อขายจากพ่อค้าคนนี้ในตอนนั้นเขายังขายสินค้านี้อยู่แต่เพราะเหตุใดบัดนี้เขาเลิกเขาก็อาจจะบอกว่ามันขายไม่ค่อยดีหรือจะบังคับให้เขาขายต่อไปได้ไงในขณะซื้อถือว่าเป็นพ่อค้าที่ขายของชนิดนั้นฉะนั้นการซื้อจากที่ใดที่หนึ่งเลยนะคะเช่นขายทอดตลาดหรือในท้องตลาดหรือจากพ่อค้าที่ขายของชนิดนั้นเนี่ยจะทำให้ในเวลาต่อมาแม้จะปรากฏว่าเจ้าของที่แท้จริงมาอ้างสิทธิ์แต่การที่จะต้องคืนไปนั้นไม่ต้องคืนเว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมาก็คือถ้าเจ้าของไม่ยอมชดใช้ราคาคุณก็มีสิทธิ์ที่จะยึดครองทรัพย์นั้นต่อไปได้ตัวอย่างเช่นคุณซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งจากพ่อค้าขายลอตเตอรี่เดินมาตอนคุณกินก๋วยเตี๋ยวมีลอตเตอรี่ไหมคุณเลือกคุณก็เลือกมาใบหนึ่งแต่เราไม่รู้หรอกว่าไอ้ใบนี้เนี่ยมันเป็นใบที่พ่อค้าเนี่ยเขาเพิ่งเก็บได้จากพื้นไม่รู้ใครทำหล่นไว้เขาก็มีหลายใบที่เขากำลังขายและใบนี้มันก็ร่วงอยู่บนพื้นเขาก็เลยเอามารวมกับของเขาแล้วคุณก็ดันไปเอาไอ้ใบนี้มาเจ้าของลอตเตอรี่พอเขาซื้อมาแล้วเขาทำหล่นหายเขาจำได้ว่าเขาเลขอะไรเขาก็ไปแจ้งอายัดไว้ที่กองสลากเจ้าของเนี่ยเขาไปแจ้งอายัดแต่ลอตเตอรี่เนี่ยมันก็ผ่านมาจนถึงคุณพอประกาศรางวัลปรากฏว่าลอตเตอรี่ใบนี้เนี่ยมันถูกรางวัลคุณก็ไปยื่นขอรับรางวัลแต่ทางกองสลากนะฮะบอกว่าใบนี้จ่ายไม่ได้ให้เอามาคืนเพราะเจ้าของเขามาแจ้งอายัดสรุปการที่คุณจะต้องคืนหรือไม่นะคะไม่ต้องคืนเว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมาเนื่องจาก 1. คุณซื้อค่ะ 2. ตอนซื้อเนี่ยคุณก็ซื้อแบบธรรมดานี่แหละค่ะถ้าเดินมาขายตอนคุณกินก๋วยเตี๋ยวก็ซื้อกันนะคะซื้อโดยสุจริตนะคะจากใครจากพ่อค้าที่ขายของชนิดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องคืนเว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมาแปลว่าให้รางวัลเนี่ยคงไม่ใช่ของคุณหรอกค่ะงานนี้แต่การที่คุณจะต้องคืนลอตเตอรี่ให้กับเจ้าของไปเนี่ยแปลว่าเจ้าของลอตเตอรี่จะต้องจ่ายเงินที่คุณไปซื้อมาให้คุณ
เช่นปกติเขาขายกัน80แต่พ่อค้ารายนี้เขาขอคุณ120คุณก็เลยซื้อมาในราคา120สรุปคุณสามารถได้120คืนจากเจ้าของลอตเตอรี่แต่ถ้าเจ้าของลอตเตอรี่บอกว่าไม่จ่ายหรอกของฉันเอาคืนอย่างเดียวคุณไม่ต้องคืนเงินแต่เจ้าของยอมชดใช้ราคาที่ซื้อมาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครได้รางวัลหรอกค่ะเพราะเขาไม่ยอมจ่าย120ให้คุณแต่ถ้าเขาจะจ่ายคุณก็ต้องเอาแค่120นะคุณจะไปบอกเฮ้ยเราเป็นเจ้าของรวมในลอตเตอรี่ใบนี้ร่วมกันแล้วพี่ขอครึ่งนึงงานนี้ก็ไม่เคยเป็นใครเขาให้ค่ะแค่สิทธิ์ที่จะได้ก็คือได้แค่ราคาลอตเตอรี่แล้วคืนเข้าไปนะคะคุณก็ถือว่าครั้งหนึ่งเคยจับลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลแต่มันไม่แทงคุณแต่คุณก็ได้120มาค่ะงวดหน้าคุณก็พยายามซื้อใบละ80พอคุณยังเหลืออีก40คือคุณได้ตังค์มาคุณก็ไปซื้อใบใหม่ละกันแต่ถ้าคุณไม่ได้ซื้อมาจากพ่อค้ามันจะเป็นยังไงอย่างเช่นเพื่อนคุณวันดีคืนดีเกิดรักคุณเอาลอตเตอรี่แบ่งคุณใบหนึ่งจริงๆแล้วเพื่อนเนี่ยไม่ได้ออกตังค์เลยมันเห็นลอตเตอรี่หล่นอยู่บนพื้นปึกหนึ่งมันก็เอาไว้แล้วมันก็แบ่งคุณใบหนึ่งงานนี้เนี่ยคุณไม่ได้ซื้อเลยนะเพื่อนให้มาพอไอ้ลอตเตอรี่นี่ดันถูกรางวัลคุณไปขอขึ้นรางวัลทางกองสลากบอกว่าหรือทางร้านยี่ปัวอะไรเนี่ยบอกว่าพี่ใบนี้จ่ายไม่ได้หรอกเขาแจ้งอายัดที่ไปติดต่อกองสลากนู่นเลยเอาไปคืนเลยงานนี้เนี่ยหนึ่งเพื่อนคุณแบ่งให้คุณไม่ได้ซื้อสองสุจริตโอเคแต่มันไม่เข้าจากข้อหนึ่งและสามคุณได้มายังไงเพื่อนให้มามีใบนี้เพราะเพื่อนให้ไม่เข้าเลยค่ะก็ต้องปล่อยลอตเตอรี่ไปค่ะก็ต้องให้ลอตเตอรี่แก่เจ้าของเข้าไปแล้วคงราคาจะไปเรียกได้ไงเนี่ยเมื่อคุณไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทสำหรับเรื่องการได้ทรัพย์สินโดยสุจริตในพฤติกรรมพิเศษนะคะก็คงจะจบกันเพียงเท่านี้ทีนี้เนื่องจากสัปดาห์หน้าเราจะสอบซ่อมกันก็มีแนวที่จะให้ไปดูในกรณีที่จะสอบซ่อมมีแนวนะคะมีแนวค่ะอันนี้เป็นแนวของการสอบซ่อมซึ่งมันก็เป็นมาตราสำคัญนั่นแหละนะคะถ้าเราไม่ได้สอบซ่อมเราจดไปก็ได้แล้วพอเราเรียนชั่วโมงท้ายๆเราก็คอยฟังจากอาจารย์อีกทีหนึ่งแต่อันนี้มันก็จะเป็นขอบเขตที่สำคัญเป็นปกติอยู่แล้วเราจดไว้ก่อนก็ได้แม้ว่าเราจะไม่ได้สอบซ่อมแต่พวกนี้เป็นมาตราสำคัญเราก็เอาไปศึกษาล่วงหน้าก่อนก็ได้แต่คนที่จะสอบซ่อมก็ไปตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวสอบซ่อมแล้วหลังจากนั้นอาจารย์สมหมายท่านก็จะมาบรรยายต่อนะคะแต่ในวันที่ท่านไม่ว่างอาจารย์ก็จะมาแทนอาจารย์สมหมายก็อาจจะไม่ได้เจอกันอีกนะเพราะว่าเป็นส่วนที่ท่านอาจารย์สมหมายท่านจะมารับผิดชอบแล้วทีนี้อย่าลืมนะที่อาจารย์ได้เชิญชวนเอาไว้ในช่วงบ่ายของวันนี้ก็จะมีพิธีไหว้ครูกันที่ตึกคณะนิติศาสตร์ชั้น5นะคะเดี๋ยวเขาก็คงจะเริ่มให้เราลงทะเบียนกันถ้าเราพอจะมีเวลาว่างก็จะไปร่วมพิธีได้นะคะยินดีค่ะชั้น5คณะนิติศาสตร์ตึกแรกเนี่ยเดินขึ้นไปเดี๋ยวเขาจะมีการให้ลงทะเบียนแล้วก็ซ้อมความพร้อมเพรียงพวกเราเอานะคะ
าใครจะสอบซ่อมอาจารย์ก็ขอให้คุณดูหนังสืออย่างละเอียดหน่อยนะแล้วก็ขอให้สอบผ่านส่วนคนที่ลงทะเบียนในครั้งแรกก็ยังไม่หมดเนื้อหานะคะมาเรียนกันต่อหลังสอบซ่อมค่ะในวันนี้ขอยุติการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ